ค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางท่านนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็สบายดีกับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะวันนี้ตามที่เรานัดหมายกันไว้นั่นก็คือเราจะทําการทดสอบในเรื่องของคํานามนะคะแผ่นเสียงตกร่องเมื่อกี้ว่าไงนะเรานะเราจะทําการทดสอบในเรื่องของคํานามไปทบทวนยังฮะทบทวนแล้วนะจะได้ไม่ทบทวนให้ อ้าวนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเรียนทบทวนมาแล้วก็ไม่เป็นเดี๋ยวครูทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะแบบทดสอบวันนี้นะคะครูจะเตรียมมาให้นักเรียนได้ทําหลากหลายเราจะได้รู้วิธีการคิดนะคะว่าเราคิดยังไงถึงจะได้คําตอบออกมานะคะเพราะถึงเวลาที่เราสอบจริงๆเนี่ยลักษณะของข้อสอบก็จะคล้ายๆเช่นนี้นะคะจะถามลักษณะแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าเอาข้อสอบตรงนี้ไปออกนะคะแนวเขาบอกว่าแนวการออกข้อสอบจะคล้ายกับที่นำมาให้ทำนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังนะคะตั้งใจทำแล้วเดี๋ยวพอถึงช่วงที่อธิบายในช่วงของการเฉลยนะคะครูก็จะอธิบายประกอบเท่าที่จะอธิบายได้เท่ากับเวลาที่เราสามารถอธิบายได้ในช่วงนั้นนะคะแต่ก็จะให้เวลานักเรียนในการคิดเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนักเรียนต้องทำอะไรได้บ้างไปดูเลยนะคะสำหรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถทำแบบทดสอบได้นะคะนักเรียนสามารถทำแบบทดสอบได้ไปทบทวนก่อนในชั่วโมงที่แล้วครูได้พูดถึงเรื่องคำนามใช่ไหมคะเราแบ่งการจำแนกคำออกการจำแนกคำในภาษาไทยออกเป็นทั้งหมด7ชนิดนั่นก็คือเรื่องคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานแล้วก็คำอุทานทั้งหมด7ชนิดแต่ในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนชนิดที่1ก่อนนั่นก็คือเรื่องของคำนามนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายแล้วนักเรียนก็รู้อยู่แล้วนะคะนั่นก็คือทราบอยู่แล้วว่าคำนามเนี่ยมันคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่อะไรอีกสภาพอาการต่างๆของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนะรูปธรรมก็คือจับต้องได้มีรูปลักษณ์ใช่ไหมคะนามธรรมก็มีแต่ชื่อนะรวมถึงในการใช้คำว่าการกับความด้วยนะที่มีการกับความนั้นนำหน้าแต่เขาก็มีหลักในการใช้ใช่ไหมคะแล้วคำนามนี่เราแบ่งทีออกเป็นกี่ชนิด5ชนิดด้วยกันคำนามแรกคือสามัญนามสามัญนามคืออะไรคะก็คือคำนามทั่วๆไปนะคะที่เขาใช้เรียกชื่อนะคะที่มีชื่อเรียกอยู่ก็คือทุกสิ่งที่เป็นความหมายของคำนามที่ตรงกับตามที่เราอธิบายนะคะคือนามทั่วๆไป2คือวิสามัญนามวิสามัญนามคือทีนี้จะเป็นชื่อเฉพาะระบุเจาะจงลงไปแล้วนะคะจากคนกลายเป็นอะไรคะชัยรัตน์ชัยรัตน์เป็นอะไรละจะเป็นชื่อเฉพาะและเป็นวิสามัญยนาม3คือลักษณะนามคือนามบอกลักษณะว่าลักษณะมันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรอย่างเช่นนาฬิกาลักษณะนามของนาฬิกาเราเรียกว่าอะไรเรือนนะ อะไรอีกอะกระดาษเป็นแผ่นนะคะนี่คือลักษณะนามต่อไป4สมูหานามนะคะจากลักษณะนามลักษณะนามนั้นเขาบอกแล้วว่ามันจะอยู่หลังวิเศษที่บอกจำนวนใช่ไหมคะก็คืออาจจะอยู่หลังคำว่า
เป็นตัวเลขจำนวนนับหรืออาจจะอยู่หลังคำว่าหลายก็ได้นะคะคือจะมีเพียง อะไรคะอยู่หลังวิเศษที่บอกจำนวนคือหลักในการพิจารณาของลักษณะนามนะคะหรือยักษ์เราใช้ว่าอะไรตนนะคะแต่พอมาเป็นสมูหนามปุ๊บมันจะเป็นอะไรทันทีเลยเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่ขึ้นมาทันทีลักษณะในการพิจารณาของสมูหนามก็คืออะไรนั่นเองจะอยู่หน้าคำนามนะคะจากยักษ์3ตนกลายเป็นอะไรคะกลุ่มยักษ์สมมติดอกไม้1ช่อกลายเป็นอะไรคะถ้าเป็นสมูหนามก็กลายเป็นช่อดอกไม้นะคะอะไรอีกอ่ะปลา3ฝูงลักษณะนามปลา3ฝูงเป็นฝูงแต่พอกลายเป็นสมูหนามเป็นฝูงปลาจะอยู่หน้าอะไรคะอยู่หน้าคำนามแล้วนี่คือหลักในการพิจารณาง่ายๆนะคะและสุดท้ายคืออาการนามอาการนามที่เขาบอกไว้เลยว่าเขาจะมีการใช้คำนำหน้าอยู่2คำในการพิจารณาก็คือคำว่าการและคำว่าความการต้องนำหน้าคำอะไรคะต้องนำหน้าคำกริยาความต้องนำหน้าคำวิเศษแต่ถ้าการและความการไม่ได้นำหน้าคำกริยาความไม่ได้นำหน้าคำวิเศษกลับไปนำหน้าคำนามหรือคำอื่นๆเราถือว่าเป็นอาการนามไหมไม่ถือว่าเป็นอาการนามแต่จะกลายเป็นอะไรคะสามัญนามเพราะนั้นพิจารณาให้ดีนะคะอย่างเช่นการบ้านครูถามว่าการบ้านนี่เป็นอาการนามไหมคะไม่เป็นเพราะอะไรบ้านไม่ใช่คำกริยาแล้วเพราะตามหลักเขาบอกว่าการต้องนำหน้าคำกริยาแต่บ้านนี่ไม่ใช่คำกริยาเป็นคำอะไรคะเป็นคำนามเพราะนั้นการบ้านจะเป็นคำอะไรเนี่ยจะเป็นสามัญนามนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรียนจำหลักง่ายๆในการพิจารณาแล้วนักเรียนแยกแยะออกว่านี่คือคำนามสรรพนามกริยาวิเศษบุพบทสันทานอุทานปุ๊บเนี่ยนักเรียนจะได้หมดเลยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้แบบทดสอบเราจะดูแต่เฉพาะคำนามเฉยเราจะไม่ไปพาดพิงถึงคำอื่นเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะงงนะคะคือเวลาเฉลยออกมาว่าคำนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราจะไม่ถามตัวอื่นต่อว่าตัวนี้จะเป็นคำอะไรเพราะว่าเราเรียนเรื่องอะไรอยู่ของคำนามเราก็พิจารณาแต่คำนามนะคะแต่ถ้าเรียนมีความรู้ในเรื่องของคำอื่นๆที่เรียนมาในสมัยประถมนี่ก็ทำไมคะเอามาประกอบในการคิดได้เพราะบางคนสามารถทราบได้ว่าคำสรรพนามเป็นยังไงคำกริยาเป็นไงบุพบทสันธานอุทานเป็นยังไงบางคนรู้อยู่แล้วก็เอามาประกอบนะคะเพราะนั้นวันนี้ทบทวนเสร็จแล้วมีใครจะถามเลยไหมถ้าไม่มีเราจะไปทำแบบทดสอบเลยค่อยๆ คิดนะคะนำตัวเลือกแต่ละข้อนั้นมาค่อยๆ คิดแล้วก็ผสมผสานให้มันเข้ากับโจทย์ให้ได้แล้วหาออกมาเป็นคำตอบนะคะคำสั่งบอกว่าจงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะ